ไฮเซนเปเปอร์เพลนปล่อยคำขวัญวันเด็กพร้อมความหมายลึกซึ้งไฮเซนเปเปอร์เพลนเพลงฮิตติดใจขาร็อกฟันน้ำนมสำหรับวงเปเปอร์เพลนที่มีสมาชิกไฮธันวาเกตสุวรรณร้องนำและเซนนครินทร์ขุนภักดีเบสหลังปล่อยเพลงทรงอย่างแบดบอยจนตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นขวัญใจเด็กอนุบาลมีคลิปเด็กๆร้องเพลงตามเต็มโซเชียลอยู่ตอนนี้ใกล้วันเด็กเข้าไปทุกทีไฮธันวาและเซนนครินทร์ไม่ปล่อยผ่านฐานแฟนคลับแต่งคำขวัญวันเด็กเอาใจวัยรุ่นฟันน้ำนมแถมความหมายดีเสียด้วยโดยวันที่5มกราคม66ทั้งคู่ได้เปิดใจถึงความนิยมในหมู่เด็กๆและได้เปิดคำขวัญวันเด็กว่าสร้างสรรค์ความคิดผูกมิตรซื่อตรงก้าวอย่างมั่นคงฟังทรงอย่างแบดโดยไฮได้ให้ความหมายไว้ว่าคิดแบบค่อนข้างเร็วแต่ว่าใช้เวลาคิดแบบเขาขอมานานแล้วเราก็คิดไม่ออกเพราะเราว่าพอมันเป็นการคิดคำขวัญมันเหมือนกับว่าพอมันถึงเด็กๆแน่นอนเด็กๆรับมันเข้าไปผมเลยรู้สึกว่าต้องละเมียดละไมกับมันหน่อยผมรู้สึกว่าสร้างสรรค์ความคิดเพราะว่าตอนเด็กๆผมเป็นคนที่รู้สึกว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์อ่ะมันจะสามารถเอาตัวรอดในสังคมได้เขาเรียกว่าดิ้นรนและสามารถพลิกแพลงได้เสมอและทำให้เรามีอารมณ์ที่ดีเสมอและยิ่งเราทำงานในงานอาร์ตด้วยผมคิดว่าการมีความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งจำเป็นผูกมิตรซื่อตรงก็คือพยายามคบมิตรที่มีความซื่อตรงหรือว่าเราเองก็ต้องซื่อตรงกับเขาเพราะว่าการที่เราจะใช้ชีวิตบนโลกนี้ได้ไม่ได้มีแค่การอยู่คนเดียวเราอาจจะต้องมีเพื่อนพ้องคอนเน็กชันในการสนับสนุนอะไรอย่างนี้ครับเราก็เลยคิดว่าการคบมิตรไว้อาจจะไม่ต้องเยอะแต่แค่ขอมีมิตรที่เป็นมิตรแล้วก็ซื่อตรงมันก็จะดีกับเราก้าวอย่างมั่นคงคือผมรู้สึกว่าการก้าวอย่างรวดเร็วจริงๆมันดีมันตื่นเต้นมันสนุกสนานแต่ว่าสุดท้ายแล้ววันหนึ่งเราต้องการก้าวไปอย่างมั่นคงก็คือค่อยๆก้าวไปหรืออาจจะวางแผนเตรียมทุกอย่างให้มันดีในอนาคตอ่ะครับเพื่อที่จะให้รู้สึกว่าเราไม่ต้องไปเร็วเท่ากับคนอื่นก็ได้ไม่ต้องอยู่ในมาตรฐานของคนอื่นแต่ว่าเราต้องก้าวอย่างมั่นคงในแบบของเราไฮเซนเปเปอร์เพลนและฟังทรงอย่างแบดคือผมเนี่ยพยายามด้วนกลับมาที่เพลงของตัวเองเพราะผมจะฝากเพลงของตัวเองแต่ผมก็รู้สึกว่าพอมันเป็นความไม่จริงจังอะนั่นหมายความว่าชีวิตเรามันต้องอยู่ในความสนุกไม่ว่าทั้งหมดทั้งมวลมันจะเป็นความซีเรียสขนาดไหนกลับมาแล้วมันจะต้องอยู่ในความสนุกเราจะต้องสนุกกับชีวิตเพราะว่าเรามีชีวิตแค่ครั้งเดียวเราไม่รู้ว่าต่อไปจะได้มีชีวิตในชาติหน้าอีกไหมก็คือใช้ชีวิตให้มีความสุขมากที่สุดครับพร้อมทั้งฝากถึงน้องๆว่าก็อยากให้น้องใช้ชีวิตช่วงนี้อย่างมีความสุขมีความรับผิดชอบในหน้าที่ตอนนี้ให้ดีที่สุดเช่นแปรงฟันกินอาหารให้ดีนอนพักผ่อนให้เพียงพอหาสิ่งที่ตัวเองชอบทำสิ่งที่มีความสุขและยังไม่ต้องรีบค้นหาตัวเองสำหรับคนที่เจอตัวเองแล้วก็สนุกกับมันส่วนคนที่ยังไม่เจอก็ไม่ต้องกดดันตัวเองอยู่ในวัยที่ยังไม่ต้องรับผิดชอบมากเก็บเกี่ยวช่วงนี้ใช้ชีวิตในช่วงนี้ไปมากๆจะดีมีวันที่เราโตขึ้นอาจจะไม่ได้อยู่ในช่วงนี้อีกแล้วอย่างพวกเราที่โตขึ้นแล้วอยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งสงกรานต์เดือดโพสต์ฟาดปมแมทพบลั่นไปกันใหญ่แล้วเป็นเรื่องราวใหญ่โตในวงการบันเทิงเมื่อตัวแม่อย่างอ้ําพัชราภาดูเหมือนจะอกหักก่อนข่าวลือถูกปล่อยเป็นระลอกว่านางเอกจับมือพบจนเป็นเหตุจน
ไฮโซหนุ่มออกมาประกาศว่าเลิกกันแล้วอย่าเอาคนอื่นมาเกี่ยวไม่เคยมีมือที่สามรักและให้เกียรติมาตลอดจนสาวแมทพิรณีออกมารับหลังถูกพาดพิงอย่างหนักว่าได้โทรไปขอโทษอ้ําแล้วส่วนที่จับมือกันนั้นเป็นเหมือนพี่น้องไม่ได้คิดอะไรเกินเลยบริสุทธิ์ใจทุกอย่างแต่ก็ไม่วายที่เรื่องเหมือนจะไม่จบอีกเพราะพี่เอผู้จัดการของอ้ําพัชรภาออกมาให้สัมภาษณ์ว่ามีคนเล่าให้ฟังว่ามีการจูงมือเข้าร้านเข้าห้องน้ำแม้จะเลิกไปแล้ว3สัปดาห์แต่เร็วไปไหมล่าสุดสงกรานต์เตชนรงค์ออกมาโพสต์สตอรี่ว่าไปกันใหญ่แล้วข่าวไม่ได้อะไรเลยครับน้องๆเขาเป็นเพื่อนกันมานานมากแล้วครับงานนี้ดูเหมือนว่าจะไม่จบลงแบบสวยงามซะแล้วเปิดภาพปาร์ตี้ปีใหม่แมทไฮโซพบร่วมฉลองแก๊งเพื่อนแห่ส่องกันไม่ต้องพักว่อนโซเชียลแห่ซูมภาพต้นเหตุเปิดภาพปาร์ตี้ปีใหม่แมทไฮโซพบร่วมฉลองแก๊งเพื่อนแห่ส่องกันไม่ต้องพักหลังจากไฮโซพบพรประภาออกมาประกาศยุติความสัมพันธ์นางเอกซุปตาอ้ําพัชราภาด้านแมทพิรณีก็ออกมาโพสต์ชี้แจงโดยยอมรับไปร่วมงานปาร์ตี้ปีใหม่ย่านทองหล่อและจับมือกับไฮโซพบในงานปาร์ตี้จริงแต่ไม่มีอะไรเกินเลยล่าสุดในเอ็นเตอร์เทนและช่อง8ปล่อยภาพมีการปล่อยภาพระบุจากการปาร์ตี้ดังกล่าวที่มีไฮโซพกและแมทร่วมปาร์ตี้อยู่ด้วยออกมาเผยในโลกโซเชียลพบว่าเป็นโมเมนต์ที่เพื่อนๆรวมตัวกันถ่ายรูปกันโดยหลายคนก็ไปสังเกตช่วงเพื่อนๆร่วมเฟรมถ่ายภาพหนุ่มเสื้อฟ้ากำลังเหมือนก้มหน้าเล่นโทรศัพท์คล้ายไฮโซพกและสาวเสื้อขาวคล้ายแมทยืนหันหลังให้กล้องใช้ภาพต้นเหตุให้เกิดเรื่องราวเข้าใจผิดกันหรือไม่ทิพานันท์โลเพื่อไทยหาบิ๊กตู่เอาเปรียบทางการเมืองวันที่5มกราคม2565นางสาวทิพานันท์สิริชนะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่พรรคเพื่อไทยกล่าวหาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่เอาเปรียบทางการเมืองว่าเป็นการปฏิบัติราชการของนายกรัฐมนตรีที่มีความห่วงใยใกล้ชิดและรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนไม่ได้เป็นการเอาเปรียบทางการเมืองแต่อย่างใดโดยพลเอกประยุทธ์ระมัดระวังมารยาทและรักษาหลักเกณฑ์กติกาตามกฎหมายเพราะแม้สถานการณ์การเมืองจะเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งแต่การแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนยังต้องดำเนินต่อไปเป็นเรื่องของการบริหารบ้านเมืองไม่ใช่บริหารการเมืองรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าและรับฟังการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนจากพื้นที่โดยล่าสุดกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีเป็นการไปตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าพื้นที่ก่อสร้างผนังกั้นน้ำตำบลน้ำตาลอำเภออินบุรีซึ่งหากจำกันได้พื้นที่จอสิงห์บุรีนั้นเคยประสบภัยน้ำท่วมเมื่อปี2564ที่ผ่านมาและยังได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมข้าวรักโลกซึ่งโครงการข้าวรักโลก BCG โมเดลเป็นนโยบายที่พลเอกประยุทธ์ผลักดันอย่างเต็มที่เพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกรเป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรใส่ใจสิ่งแวดล้อมและดูแลสุขภาพของผู้บริโภคการลงพื้นที่ของพลเอกประยุทธ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยตรงเป็นการทำภายใต้กรอบกติกากฎหมายและมารยาททางการเมืองดังนั้นพรรคเพื่อไทยไม่ต้องเป็นห่วงพลเอกประยุทธ์แต่ควรห่วงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมากกว่ารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุ
Thank you.